สบายดีท่านผู้ปกครองและน้องนักเรียนชั้นป .5 ที่ฮักแพงหมดทุกคนมาพบกับครูทุมมาเช่นเคยเนาะสําหรับในชั่วโมงนี้แม่นพวกหลานเรียนวิชาอย่างเนาะแม่นแล้วเนาะวิชาคณิตศาสตร์ผ่านมาพวกหลานเรียนฮอดบทที่เท่าใดบทที่10เนาะของบทแม่นการเต้มฮุบคืนแม่นบ่ฉะนั้นในชั่วโมงนี้ในครูทุมจะมาพาพวกหลานเรียนอยู่ในบทที่11หัวบทแม่นฮุบหลายแก่เนาะพวกหลานฮู้บ่ฮู้หลายแก่นี่เป็นฮู้จังใดเนาะฉะนั้นถ้าพวกหลานบ่ฮู้ก็มาฟังในครูจะเว้าให้ฟังฮู้หลายแก่นี่น่ะจะเป็นฮู้ที่ว่าเป็นฮู้ในเรขาคณิตเนาะเป็นบรรดาฮู้เรขาคณิตที่มีหน้าเป็นหน้าเพียงเด้อพวกหลานเด้อที่มีหน้าหน้าเพียงและจะมีข้างอย่างน้อยแม่น3ข้างขึ้นไปเนาะอันนั้นมันเอิ้นว่าฮู้หลายแก่เนาะเช่นว่าตัวอย่างนี่ตัวอย่างนะครูยกขึ้นมานี้แม่นเป็นรูป3เจเนาะรูป3เจมันจะมีอยู่3ข้างนี่3ข้างเด้อพวกหลานเด้อ1ข้าง2ข้างแล้วก็3ข้างเนาะจะมี3ข้างอันนี้เรียกว่ารูป3เจและต่อไปนี่เนาะแม่นรูป4เจเด้อพวกหลานเด้อรูป4เจนี้จะมีอยู่4ข้าง1 2 3แล้วก็4ข้างนี่เนาะจะเป็นรูป4เจจะมีอยู่4ข้างและกับรูปอื่นๆอีกเนาะบ่ว่าจะเป็นรูปลายเจเนาะบ่ว่าจะเป็นรูปลายเจทั่วไปหรือว่าลายเจเสมอเนาะอันนั้นแม่นรวดเร็วเอิ้นว่าแม่นเป็นรูปลายเจเด้อพวกหลานเด้อฉะนั้นให้พวกหลานรู้เกี่ยวกับความหมายของรูปลายเจแล้วต่อไปนี้แม่นเฮาไปเข้าหากิจกรรมเนาะกิจกรรมในบทที่11กันเลยมาเบิ่งข้อรู้แม่ง1กิจกรรมจงสังเกตรูปรุมนี้แล้วเขียน A B C D E F G H I J K L ใส่บนจําเม็ดเนาะตัวอักษรภาษาอังกฤษนี้แม่นเพิ่นจะแทนชื่อของรูปเนาะลูกเนาะเช่นว่า A มันเป็นรูป A รูป B รูป C รูป D รูป E รูป F รูป G รูป Hรูป i รูป j รูป k รูป l อันนี้แม่นล้วนแล้วแต่เป็นรูปที่เป็นรูปเลขาคณิตเนาะและมีหน้าเป็นหน้าเพียงเด้อพวกหลานเด้อมีหน้าเพียงเนาะมันจะมี3ข้างขึ้นไปฉะนั้นให้พวกหลานเบิ่งว่ามีรูปจังใดเด้นะบ่ว่าจะเป็นรูป4เจรูป3เจรูป5เจรูปเกอันนี้ล้วนแล้วจะจัดเข้าอยู่ในรูปหลายเจเด้อพวกหลานเด้อฉันเฮามาเบิ่งในข้างรูปนี้เนาะแม่นตัวที่เพิ่นจะให้เฮาได้แก้ใส่บนจําเม็ดนี้คือเพิ่นเว้าว่ารูปที่มี3ข้างคือรูป4เพิ่นตอบให้แล้วเนาะตัวนี้เพิ่นจะตัวอย่างให้เบิ่งจะมีรูป4นี่เฮามาเบิ่งนี่รูป4นี่1ข้าง2ข้าง3ข้างจะมี3ข้างต่อไปแม่นรูป G แม่นบ่รูป G ก็มี3ข้าง1 2 3อันนี้มัน3ข้างเสมอกันเนาะที่เพิ่นคิดแบบนี้มันหมายความว่า3ข้างนี่เสมอกันเท่ากันต่อไปเป็นรูป L รูป L นี่ตัวนี้เนาะ1ข้าง2ข้าง3ข้างก็มี3ข้างคือกันเนาะฉะนั้นรูปที่มี3ข้างจะมี C มี G และมี L เนาะเอาต่อไปเฮาจะได้เฮ็ดแม่นรูปที่มี4ข้างคือรูปใดแดพวกหลานฉะนั้นเฮาเบิ่งนํากันเนาะรูปที่มี4ข้างจะมีรูป A นี่เนาะนี่ A นี่1ข้าง2 3 4ต่อไปเป็นรูป B แม่นบ่1 2 3 4 4ข้างคือกันต่อไปเป็นรูป D 1ข้าง2ข้าง3ข้าง4ข้างและต่อไปเป็นรูป I เนาะ1 2 3 4อันนี้เอิ้นว่าข้างของมันเด้อพวกหลานเด้อเอิ้นว่าข้างของมันและต่อไปรูปที่มี5ข้างคือรูปใดแดรูปที่มี5ข้างจะมีรูป F เนาะมี1 2 3 4 5และรูปตัว H เนาะตัวนี้เนาะ1ข้าง2ข้าง3ข้าง4ข้าง5ข้างฉะนั้นรูปที่มี5ข้างมี F มี H เนาะต่อไปแม่นรูปที่มี6ข้างคือรูปใดแดเนาะเนาะได้3ได้4ได้5และส่วนที่เหลือต้องเป็นรูปที่มี6ข้างเนาะฉะนั้นจะมีรูป E แม่นบ่นี่ E นี่1 2 3 4 5 6และรูป J เนาะ1 2 3 4 5 6และรูป K นี่เนาะ1 2 3 4 5 5คือนี่เนาะ6มี6ข้างเนาะฉะนั้นในคำตอบเนาะข้างรูปนี้เนาะรูปที่มี3ข้างคือรูป C G L
รูปที่มีสี่ข้างคือรูป A B D I รูปที่มีห้าข้างคือรูป F H รูปที่มีหกข้างคือรูป E J K เนาะอันนี้แม่นคําตอบในกิจกรรมในบทที่11เนาะสําหรับกิจกรรมแม่นจะมีเพียงข้อเดียวเนาะมี1กิจกรรมในบทที่11นี้เอาต่อไปแม่นครูจะพาพวกหลานไปเบิ่งเนื้อในใจความของบทเรียนเนาะในบทที่11นี้เนาะอันนี้เอิ้นว่าใจความเป็นเนื้อในบทเรียนที่เราต้องได้จื้อแล้วก็เล่าให้ได้เนาะในใจความเพิ่นว่าบรรดารูปเลขาคณิตในหน้าเพียงที่ประกอบด้วยข้างอย่างน้อย3ข้างขึ้นไปเอิ้นว่ารูปหลายแจให้พวกหลานจื้อเด้อตัวอย่างรูป3แจจะมีอยู่3ข้างและรูป4แจจะมีอยู่4ข้างและอื่นๆคือที่ในครูได้ยกตัวอย่างขึ้นให้เบิ่งในขั้นตอนที่แรกแล้วนะพวกหลานเนาะรูปหลายแจรวมมีหลายแจทั่วไปและรูปหลายแจเสมออ่ะซั่นเฮามาเบิ่งข้อที่1นี่รูปหลายแจทั่วไปมันจะเป็นตัวนี้เนาะรูปหลายแจทั่วไปอันนี้เอิ้นว่ารูปหลายแจส่วนเนาะรูปหลายแจส่วนนี่มันจะมีอยู่4ข้างเนาะและรูปหลายแจว้ําหรือว่ากลเนาะอันนี้มันบนว้ําของมันนี่บนกลเข้าไปเนาะจะมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4มี5 6มี6ข้างเนาะแล้วก็รูปหลายแจควายเนาะรูปหลายแจควายหมายความว่ามันควายมาแบบนี้เนาะ1แจ2แจ3แจ4แจเนาะอันนี้เป็นรูปหลายแจควายฉะนั้นให้พวกหลานจื้อเด้อบัดนี้2เป็นรูปหลายแจเสมอรูปหลายแจเสมอจะมีรูป3แจเสมอ3ข้างนี้มันจะเท่ากันเนาะแล้วก็รูป4แจเสมอคือเอิ้นว่าเป็นรูปจตุรัสเนาะ4ข้างนี้มันจะเท่ากันและรูป6แจเสมอทั้ง6ข้างเนาะแม่นจะเท่ากันเบิดอันนี้แม่นรูปหลายแจเสมอเด้อพวกหลานเด้อให้พากันจื้อเนื้อในใจความของบทที่11ไปเล่าให้ได้เนาะเพราะว่าแม่นเป็นเนื้อในบทเรียนที่เราต้องจื้อต้องเล่าในบทที่11นี้เด้อพวกหลานเด้อ